จากนะครับประเด็นดราม่าเรื่องของที่เกิดโศกนาฏกรรมครั้งนี้นะครับแล้วช่วงแรกๆนะครับก็มีนักข่าวเนี่ยได้ทำการโทรสัมภาษณ์นะครับกับนายตำรวจท่านหนึ่งซึ่งพ นักข่าวถามถึงจำนวนนะครับจำนวนผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับแล้วนายตำรวจท่านนั้นก็ทำการหัวเราะนะครับซึ่งทำให้ประชาชนที่ได้รับฟังรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงหัวเราะทำให้ประชาชนรู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็รายการของกระแสคุณหนุ่มกรรชัยก็ได้มีการถามโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปนะครับถึงเรื่องนี้ล่าสุดนี้นะครับได้มีการชี้แจงออกมานะครับโดยตำรวจนะครับตำรวจหัวเราะแจงดราม่าขออภัยในความผิดพลาดเผยเนี่ยที่หัวเราะเนี่ยหัวเราะตัวเองไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์นะครับไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์เลยแจงตำรวจแจงดราม่านะครับตำรวจหัวเราะเจ้าตัวขออภัยในความผิดพลาดเผยหัวเราะตัวเองที่ถามข้อมูลมาไม่ครบถ้วนไม่ได้หัวเราะกับเหตุการณ์สะเทือนฝันไม่ได้ตั้งใจให้เกิดดราม่าก็คือเหมือนกับว่าหัวเราะที่ตัวเองอ่ะนะครับตัวเองอ่ะถามข้อมูลไม่ครบถ้วนแล้วทางนักข่าวถามมานะครับไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์สะเทือนฝันนะไม่ได้ตั้งใจให้เกิดดราม่ากรณีเกิดเหตุคนร้ายนะครับกรณีเกิดเหตุคนร้ายใช้ก่อเหตุนะครับสังหารหมู่ที่เด็กเล็กและชาวบ้านในตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูทำให้มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตหลายรายเมื่อวันที่6ตุลาที่ผ่านมาภายหลังโลกโซเชียลเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการตอบคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งซึ่งหัวเราะออกมาระหว่างที่ผู้สื่อข่าวถามจำนวนของผู้เสียชีวิตนั้นความคืบหน้าเมื่อวันที่9นะครับตุลา65ก็คือวันนี้นะครับรายงานข่าวแจ้งว่านายตำรวจคนดังกล่าวนะครับชี้แจงกับผู้บังคับบัญชาที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค4นะครับบช.พ.4ยืนยันว่ากรณีดังกล่าวนะครับนายตำรวจรายนี้หัวเราะตัวของเขาเองเท่านั้นไม่ได้หัวเราะกับเหตุการณ์สะเทือนฝันดังกล่าวเนื่องจากหัวเราะจากความผิดพลาดของตัวเองที่ไม่ได้ถามข้อมูลจากผู้กำกับสภ.นาวังมาให้ครบถ้วนขณะที่ผู้สื่อข่าวซักถามประเด็นสงสัยซึ่งไม่ได้ตั้งใจให้เกิดประเด็นดราม่าแต่อย่างใดทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าวขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและจะระมัดระวังไม่ให้เกิดขึ้นในกรณีดังกล่าวต่อไปนะครับก็เป็นคำชี้แจงนะครับของนายตำรวจที่หัวเราะขึ้นมาในขณะที่นักข่าวสอบถามก็บอกว่าจริงๆแล้วก็คือที่ตัวเองหัวเราะน่ะก็คือหัวเราะในเรื่องที่ตัวเองอ่ะนะครับตัวเองไม่ได้สอบถามข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วพอเจอนักข่าวถามก็เลยหัวเราะในหัวเราะตัวเองมากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการสะเทือนฝันหรืออะไรแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าการที่จะให้สัมภาษณ์หรือจะอะไรเนี่ยนะครับการที่แสดงอะไรออกมาเนี่ยมันต้องอยู่และต้องควบคุมให้ดีอันนี้ก็คงจะเป็นบทเรียนอีกบทนึงนะครับที่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเวลาที่จะให้สัมภาษณ์อะไรต้องคิดด้วยดีและจริงๆก็คือผมคิดว่าการที่ออกมาแบบเนี้ยนะครับการที่ออกมาแล้วแบบเนี้ยผมว่าไม่จบแน่ๆนะครับประชาชนก็แล้วแต่นะครับว่าประชาชนคนไหนจะมีความรู้สึกเป็นยังไงแต่ขณะนั้นนะครับทุกคนคงได้ยินเสียงแล้วก็คงได้เห็นคลิปนั้นแล้วก็อยู่ที่ประชาชนนะครับว่าจะตัดสินใจยังไงแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วนะครับนายตำรวจท่านนี้ก็คงต้องปรับปรุงและก็ต้องควบคุมอารมณ์ในการให้สัมภาษณ์หรือในการที่สื่ออะไรออกมาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนและเป็นความที่กำลังเศร้าสลดณขณะนั้นนะครับการที่หัวเราะออกมาแบบนั้นแน่นอนครับก็ทำให้ประชาชนหลายๆคนย่อมไม่พอใจอยู่แล้วเพราะอยู่ในอาการเศร้าสลดแล้วก็เป็นอาการที่สูญเสียนะครับแล้วก็มีความรู้สึกผิดหวังอะไรหลายๆอย่างอยู่แล้วด้วยนะครับก็จะมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวผมจะมารายงานให้ฟังเพิ่มเติมอีกครับผม